ไปไหมก็ได้ดูไปดูมาเวลาเขาทำกับข้าวเวลาเขาหั่นพริกใส่มันก็เหมือนกับทำมันสวยงามเนาะพี่ว่าเนาะสู้พริกเม็ดไม่ได้ทำไมไม่หั่นไฟก่อนสู้พริกผมไม่ได้นี่มันก็น่ากินโอ้ชิ้นใหญ่เกินบางคนเขาก็ชอบชิ้นใหญ่เอาชิ้นเล็กๆให้หน่อยเคี้ยวไม่ได้ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันบางคนเขาก็มาย่างขายไม้ละ5 บาทนี่เราทำอะไรก้อยหอยเชอรี่นี่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กต้มมาแล้วต้มแล้วเหรอต้มมาแล้วต้มมาแล้วนะเนี่ยต้มใหม่ต้มมาแต่มันยังสุกไม่ดีเราต้องมาต้มใหม่ใส่น้ำไปพอI'm
ที่นี่ยิ่งมันลวกยิ่งเป็นชิ้นเลยชิ้นแข็งไว้หน่อยนี่จะได้คนได้พอกูอ่ะมีการตวงนั่นอยู่นะเนี่ยปกติมันต้องใส่สารแหน่แต่เราไม่มีก็อันนี้ก็ได้มะนาวน้ำปลาน่าจะเข้าในวีดีโอได้จริงพร้อมข้าวคั่วกับพริกป่นนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาหอมลงสงสัยจะหิวกินไม่ได้เลยเสร็จแล้วเหมือนตัวอะไร